มากันที่เรื่องราวของดารานักแสดงนางแบบนะครับกับซงจีฮยโอนะครับล่าสุดก็ฉลองครบรอบ40ปีนะครับกับเค้ก20ก้อนถือเป็นการฉลองครบรอบ20ปีในวงการบันเทิงของเธอด้วยครับเรียกว่าเป็นการฉลองเบิร์ธเดย์นะครับเข้าเลข4ที่แฮปปี้สุดๆเลยนะครับเพราะวันเกิดอายุครบ40ปีในปีนี้ของซงจีฮยโอนะครับเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาดารานางแบบสาวคนดังชาวเกาหลีใต้คนนี้ครับเธอได้เค้กมาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์จากแฟนๆมากถึง20ก้อนด้วยกันนะครับนับรวมแล้วไม่รู้กี่ปอนด์นะฮะงานนี้เจ้าตัวโพสต์ขอบคุณผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างปลาปื้มนะครับโดยนอกจากปีนี้จะเป็นการฉลองวันเกิดครบรอบอายุ40ปีหากนับแบบปกตินะครับหรือ41ปีครับหากนับแบบเกาหลีแล้วซงจีฮยโอครับยังได้ฉลอง20ปีครับกับการคร่ำบอดในวงการนะฮะตั้งแต่เธอเริ่มมีผลงานในปี2001นะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าดาราสาวมากความสามารถคนนี้นะครับมีผลงานมาอย่างนับไม่ถ้วนจริงๆครับหลายคนอาจจะจำเธอได้ครับจากบทนางรองนะฮะจากซีรีส์ Princess Owl เจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าชายเย็นชานะครับจากปี2006นะฮะบทราชินีครับในหนังอีโรติกย้อนยุคเรื่อง Frozen Flower นะครับจากปี2008นี่ไม่นับรวมที่เธอนำแสดงในมิวสิกวิดีโอนะครับของเซียจุนซูนะครับหรือว่าจุนซู JYJ เนี่ยก็รวมไปถึงเป็นสมาชิกหญิงนะครับแห่งทีม Running Man จนถึงปัจจุบันนะครับแม้วัยเข้าเลข4แล้วก็ตามเธอคนนี้ก็ยังสวยครับดูดีอ่อนเยาว์ไม่เปลี่ยนนะครับขณะที่ฝีไม้ลายมือในวงการบันเทิงเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นไม่หยุดยั้งครับโอ้ติดตามมาตลอดนะฮะ Running Man นี่โอ้โหถือว่าเป็นตัวยืนเลยนะฮะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับใช่แล้วอะค่ะ